สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเพจ drfun.co.th ครับกับผมครับหมอฟันครับหมอที่จะออกมาให้กำลังใจให้คนไทยหายปวดได้มากที่สุดครับวันนี้ครับผมมาหายปวดได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามากันดึกมากๆเลยครับต้องขอประทานอภัยทุกคนด้วยนะเพราะนี่ผมเพิ่งเลิกงานแล้วก็วันนี้คนไข้เยอะจริงๆนะก็เลยมาดึกกันเลยทีเดียวนะก็ถ้าใครยังไม่นอนกันวันนี้ครับผมมาในหัวข้อ7อะไร7ท่าเพื่อแก้ปวดออฟฟิศซินโดรมครับก็คือเป็น7ท่าที่ผมเคยสอนมาแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำให้ทุกคนฝึกให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ทำไปด้วยกันทุกคนจะได้หายปวดได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลกันดีไหมครับถ้าดีขอหัวใจมาเร็วๆนะครับขอหัวใจมาเลยสวัสดีคุณสีชมพูครับสวัสดีคุณใหม่เมย์นะครับถ้าใครที่ยังไม่นอนก็ผมครับวันนี้ก็ชวนกันมาออกกำลังก่อนนอนกันแล้วกันนะเพื่อให้กล้ามเนื้อเราที่เราไปตึงตัวกันมาทั้งวันกล้ามเนื้อที่ไปมือกันมาทั้งวันนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคุณจะมีการปวดคอบ่าไหล่หรืออะไรก็เรามาออกกำลังกายไปด้วยกันนะเพื่อหลับคุณจะหลับสบายแล้วคุณจะได้ผ่อนคลายดีไม่ดีครับถ้าดีขอหัวใจมาเร็วๆนะครับถ้าดีขอหัวใจกันมาเร็วไม่ฟิตเลยครับเพราะวันนี้ผมมาดึกต้องขอประทานอภัยอีกครั้งนะครับพอดีจริงๆนัดกัน2ทุ่มแต่วันนี้ผมมา4ทุ่มแต่ถ้าไม่มาครับผมรู้สึกผิดไม่งั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมนอนไม่หลับแน่นะเพราะว่านัดกับแฟนเพจลูกเพจไว้แล้วนะหลายๆคนก็ตั้งตารอหลายคนแต่ผมก็ไม่มาตอนนี้ต้องขออภัยจริงๆนะเพราะว่าติดภารกิจนะคนไข้ไม่เคลียร์ไม่หมดนะก็เลยมากันดึกถ้าใครกันดึกยังไม่หลับไม่นอนกันนะก็มาเจอหน้ากันก่อนนอนโอเคเนาะถ้าเข้ามาแล้วผมขอหัวใจมาเร็วๆขอหัวใจมาเร็วๆด้วยครับโอเคแล้วก็เฟย์ฮัลโหลเฟย์ฮากันเข้ามาได้นะฮะพูดถึงเรื่องของการปวดคอบ่าไหล่ครับพูดถึงเรื่องการออฟฟิศซินโดรมเข้าเรื่องเลยละกันเนาะนะฮะหลายคนชอบเป็นปัญหาครับคุณไปทำงานตั้งแต่เช้าคุณสังเกตไหมฮะว่าคุณมีการก้มคอกี่ครั้งคุณต้องก้มเงยคอทั้งหมดกี่ครั้งแค่คุณเล่นโทรศัพท์คุณต้องก้มเงยคอทั้งหมดกี่ครั้งขณะที่คุณไปเช่นไปขับรถคุณต้องมีการเกรงบริเวณของบ่าไหล่กี่ครั้งขณะที่คุณพิมพ์หน้าคอขึ้นหน้าคอมคุณจะมีการเกรงคอบ่าไหล่นานขนาดไหนคุณมีการเกรงคอบ่าไหล่แน่นอนครับทำไมผมไม่เห็นข้อความใครเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะพิมพ์อะไรกันมานิดนึงนะฮะพิมพ์อะไรกันมานิดนึงนะฮะทำไมผมไม่เห็นอะไรเลยนะฮะโอเคนะคะนะคะโอเคผมเห็นแล้วขอบคุณมากครับนั่นแหละครับทุกคนมีการใช้กล้ามเนื้อตรงส่วนนี้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นปวดที่คอคนจะปวดที่บ่าปวดที่ไหล่ก็นั่นแหละฮะผมก็แค่เอามาของเก่ามาพูดเดิมให้ทุกคนทำกันให้คล่องทำกันให้ดีทำให้กันรู้สึกว่าทำให้มันจนชินจนรู้สึกว่ามันจนติดเป็นนิสัยวันนี้ก็แค่มาทำทุกคนอยากให้ทุกคนมาทำไปพร้อมๆกันดีไม่ดีครับถ้าดีขอหัวเราะมาลัวใครจะมาหัวเราะก่อนนอนนะขอหัวเราะมาลัวนะบอกแล้วครับครับเอาสวัสดีครับพี่ปาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนติยานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ครับคนไข้เรียบร้อยแล้วมาดึกเลยนะจริงก็ว่าจะไม่มาแต่ว่าสัญญาไว้แล้วจะไม่มาก็รู้สึกผิดนะฮะนะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับมากำลังเวลานี่เวลากำลังดีเหรอฮะนี่ดึกมากเลยนะฮะคุณกัญญานี่ดึกมากนะนี่สี่ทุ่มเลยนะครับคุณจะหลับจะนอนกันแล้วนะฮะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับนั่นแหละครับคือปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ถ้าคุณทำเช้าเย็นคุณแนะนำเอาท่าที่ผมไปทำหลายคนก็ช่วยลดอาการปวดคอบ่าไหล่ไปได้เยอะแยะนะฮะก็เราก็มาทำไปพร้อมๆกันแล้วกันเนาะโอเคเนาะนะถ้าพร้อมแล้วก็หัวเราะมาเร็วๆหัวเราะมาเลยวันนี้ไม่ได้มีเลคเชอร์ไม่ได้มีกระดานไม่ได้มีอะไรไม่ต้องซีเรียสสบายสบายผ่อนคลายรีแลกทำงานมาทั้งวันแล้วเรามาก็มาสบายๆผ่อนคลายรีแลกซ์มาด้วยกันเมื่อคืนนี้จะได้หลับฝันดีนะการที่คุณเหยียดกล้ามเนื้อทำให้คุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอนโดฟินคุณหลังคุณมีความสุขคืนนี้คุณจะหลับฝันดีแน่นอนครับโอเคเนาะสวัสดีครับนูนลูกผู้ชายใจอ่อนแอนะเรียกอาจารย์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับเป็นไงบ้างไปที่นู่นนะฮะโอเคสวัสดีคุณวรรัตน์นะครับนะฮะคุณวรรภาไม่นอนหรอคุณวรรภานะครับโอเคไปเลยดีกว่านะฮะท่าแรกครับทุกคนนะจำได้ไหมท่าแรกผมให้บริหารกล้ามเนื้อคอก่อนเนาะกล้ามเนื้อคอครับให้คุณทำไงครับอ๋อผมลืมไปผมเปิดคลิปได้ด้วยนะเหมือนเดิมครับผมก็จะทำอย่างนี้ผมตั้งใจแล้วทำอย่างนี้ทุกคนจำได้ชินแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะเชื่อผมเลยครับว่ามันดีครับมันจะดีแน่ๆนะถ้าคุณทำนะฮะโอเคเนาะหัวเราะกันมาเต็มเลยนะดีครับอารมณ์ดีก่อนนอนนะเดี๋ยวนะผมหาโพยไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับใครจำได้ไหมครับว่าท่าแรกท่าอะไรครับบริหารอะไรครับไหนลองพิมพ์มาสิฮะท่าแรกบริหารอะไรครับวันนี้มาสบายๆนะก็สักวันนี้เราจะคอนโทรลเวลากันสักประมาณกี่นาทีดีสักครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะแบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสนะฮะแบบผ่อนคลายเพราะนี่เราทำงานกันมาทั้งวันแล้วนะฮะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากท่าแรกผมสอนเรื่องของท่าบริหารเกี่ยวกับข้อถูกไหมฮะเรามาดูกันนะครับนี่ครับหลังพิงพนักเก้าอี้ยืนศีรษะพนักซ้ายสวัสดีคุณหวานค้างไว้สิบวินาที
หลังจากนั้นเลี้ยงศีรษะไปด้านขวาค้างไว้10นาทีเช่นกันทำแบบนี้5ถึง10ครั้งโอเคเห็นนะดึกๆคนมาไม่เยอะหรอกครับผมรู้ครับทุกคนนอนกันหมดแล้วเอาทำตามเลยครับทุกคนครับการที่1ครับเอาไปนั่งกล้ามเนื้อคอครับคุณจะต้องจำได้แน่นอนครับคุณเอียงคอโอ้น่ารักมากครับคุณแยมครับสุดยอดครับถูกต้องมากแต่ถ้าคุณแยมเอาไปทำจริงนะเอียงคอครับทุกคนเอียงคอพร้อมๆกันเลยฮะค้างไว้10นาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณเอียงซ้ายคุณเกร็งข้างไหนครับไอ้คุณรู้สึกว่าตึงข้างไหนครับข้างขวาถูกไหมพอข้างขวามันเป็นไงครับมันถูกเหยียดใช่ไหมครับเออลืมบอกไปใครมีคำถามอะไรก็ถามมาเนาะเราพยายามคุยกันในนี้เนาะนะฮะนะครับเราก็จะแค่ได้ถูกเหยียดใช่ไหมครับไอ้ที่คุณตึงๆไอ้ที่ถูกเหยียดแล้วคุณรู้สึกว่ามันจะตึงๆพอคุณกลับมามันจะรู้สึกว่ามันรีแลกซ์ผ่อนคลายโอเคดีมากครับน่ารักมากครับคุณกัญญาครับท่าแรกคือคอค่ะโอเคอีกครั้งนึงครับ1 2 3 4 5 6ทำไมในภาพในจอเหมือนคอเบี้ยว7 89 10เป็นไงฮะนับเร็วไปนิดนึงนะรู้สึกว่าตึงไหมฮะแล้วก็ทำไมครับถ้าเทคนิคไม่ได้บอกในคลิปทำไมครับนักเรียนเก่าครับมีนักเรียนรู้สึกมีนักเรียนเก่านักเรียนใหม่ส่วนเด็กคุณกาญจนาส่วนเด็กคุณนงรักครับนะให้ทำไมครับให้คุณหายใจเข้าฝุดออกฝุดนี่เป็นเทคนิคที่ผมบอกเลยไม่มีที่ไหนนะฮะมีที่ drfun.co.th เท่านั้นครับทำครับออกเข้าออกให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะใครรู้สึกผ่อนคลายบ้างครับขอหัวใจมารัวๆครับแล้วพิมพ์ว่าคอครับขอหัวใจมารัวแล้วพิมพ์ว่าคอมานะสบายสบายนะวันนี้ไม่มีเลคเชอร์วันนี้อยากทุกคนรีแลกซ์เพราะบอกที่หมอครับตอนนี้ดึกแล้วนะครับดึกแล้วก็มาออกกำลังกายกันเฉยๆนะฮะโอเคนั่นคือท่าที่หนึ่งครับหัวอะไรนะเมื่อกี้ผมหัวเราหัวใจนะหัวทำงานมาทั้งวันมึนเหมือนกันมึนเหมือนกันหัวใจใช่ไหมโอเคหัวใจมารัวแล้วก็พิมพ์ว่าคอมาโอเคนั่นคือท่าที่หนึ่งฮะแล้วอย่าลืมครับเทคนิคให้คุณหายใจเข้าฝุดออกฝุดทุกครั้งหลังที่คุณออกท่าบริหารเสร็จคือได้เป็นทางโยคะเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับหายใจเข้าหายใจออกแต่ผมบอกเลยผมไม่รู้เรื่องโยคะครับผมรู้แค่โยคับโอเคเพราะผมเป็นผู้ชายนะฮะมุกนี้แป๊กคิดได้สดๆนะถ้าชอบก็หัวล้อมาดูคือโอเคเอาใหม่คือผมไม่รู้เรื่องโยคะเขาจะมีไหนหายใจไปผมไม่รู้แต่ว่าของศาสตร์จีนเวลาที่คุณทำอย่างนี้ให้คุณหายใจเข้าฝุดออกฝุดคุณจะรู้สึกมันผ่อนคลายแล้วคุณจะรู้สึกมันรีแลกซ์โอเคนะฮะถ้าชอบกดไลค์กดหัวใจมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปด้วยคนอื่นเขาดูนะใครยังไม่หลับไม่นอนป่านนี้นะฮะโอเคครับต่อครับน่ารักมากครับคุณน่ารักบอกคอค่ะเป็นแนวบอกคอโอเคคุณไม่ได้ภาพบอกคอโอเคครับท่าที่สองครับที่ไหนครับท่าที่สองท่าที่สองใครจำได้บ้างครับคอเนี่ยง่ายฝุดอ่ะในวันนี้นี่คือการหยิบกำเนื้อคอเนาะแถมให้หน่อยแล้วกันถ้าเป็นหมอกายภาพนะเขาจะพูดถึงเรื่องว่ามันเป็นการยืดกล้ามเนื้อใช่ไหมเมื่อกี้แต่ถ้าสมมติว่ามันจะมีอีกอันนึงคือการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อนะฮะทำเหมือนกันเพิ่มเติมคือคุณมีมือครับนะฮะนี่แถมไปแล้วกันเนาะคำขับนะครับวันนี้นะคุณมีมือครับสมมติผมบอกเอียงคออย่างนี้ใช่ไหมให้คุณทำอย่างนี้ครับให้คุณหันคอครับแต่หันมาอย่างนี้มันจะเก่งช่วงนี้คือแรงเรากับมือสู้กันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มันจะรู้สึกว่าตึงๆช่วงนี้ครับนี่คือเป็นอันออกกำลังให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงนะฮะโอเคอย่างนี้ก็สลับข้างครับ1 2 3 4 5มาดูหน้าตาผมเป็นยังไงบ้างนะครับ6 7 8 9 10ประมาณนั้นเนาะนี่นะมันจะออกนี่คือคอเนาะนี่เป็นเมื่อกี้คือยืดหยุ่นอันนี้คือเพิ่มความแข็งแรงอันนี้ก็พูดกันไปแล้วกันเนาะนะฮะอยู่ๆก็นึกขึ้นได้โอเคเราไปท่าที่2กันเลยดีกว่านะครับท่าที่2ครับท่าที่2ใครจำได้บ้างครับทำตรงไหนเอ่ย2นั่งตัวตรงยกไหล่2ข้างขึ้นพร้อมๆกันด้วยจังหวะสม่ำเสมออย่างช้าๆทํา5ถึง10ครั้งวันละ2ถึง3รอบอันที่สองครับเป็นการออกกำลังกายบนของไหล่นะฮะเวลาที่คุณขับรถทั้งวันนี้คุณนั่งนะคอมทั้งวันนี้อย่างวันนี้ผมก็ต้องใช้บล็อกหลังใส่ท่อช่วยหายใจก็จะมีการถูกไหมกล้ามเนื้อบริเวณของส่วนนี้
ส่วนใหญ่ที่คุณจะใช้โดยส่วนใหญ่ทั้งวันน่ะคุณจะใช้กล้ามเนื้อช่วงนี้หมดทั้งวันแหละผมพูดเลยนะฮะถ้าคุณทำงงทำงานอะไรอย่างนี้นะครับฟังทำเสร็จถ้าก่อนที่หมอฟันจะมาไลฟ์ครับโอเคครับดีมากครับคุณกัญญานะฮะผมคนนี้นี่สุดยอดจริงๆคนนี้นะหายหลายโรคแล้วนะสำหรับคนนี้นะใครใครสนใจเข้าไปถามคุณกัญญาได้นะครับโอเคทีนี้ท่านี้เป็นท่าปฏิหารกล้ามเนื้อไหล่นะฮะเป็นการยืดกำลังไหล่ก็แค่คุณยกไหล่ปกติคุณจะชอบพอไหล่เวลาเล่นคอมแล้วชอบพอไหล่เวลาเราเล่นมือถือชอบพอไหล่การพอไหล่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับคุณแค่ยกขึ้นมาตรงๆแล้วคุณแบะหน้าอกออกนะบดแบะออกอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับทำอะไรครับเอาใหม่1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาลงครับแล้วก็ดีครับ1 23 4 5 6 7 8 9 10เหมือนเดิมครับหายใจเข้าสุดครับออกสุดครับเข้าสุดครับออกสุดครับเป็นไงฮะใครรู้สึกผ่อนคลายบ้างครับใครรู้สึกผ่อนคลายขอหัวเราะมาเร็วครับเป็นไงบ้างครับใครรู้สึกผ่อนคลายขอหัวเราะมาเร็วครับคุณจะรู้ว่ากล้ามเนื้อตัวนี้ผมจะหลับแล้วเลยทำเองหลับเองนะฮะหลับไม่ได้ถ้าหลับกลางไลฟ์เลยทีเดียวนะฮะนะครับเนี่ยแค่นั้นเองฮะแล้วคุณหายใจเข้าฝึกมันจะฟุ้งมันรีแลกมันจะผ่อนคลายเดี๋ยวคุณฟังผมไลฟ์จบทำครบ7ท่าคุณก็จะหลับผมนั้นน่าจะว่าตอนนี้คุณควรจะอาบน้ำหมดนะผมยังไม่ได้อาบลงอาบน้ำนะเพิ่งกลับมาบ้านนะโอเคนะฮะโอเคขอบคุณสำหรับหัวร้อนนะฮะเนี่ยท่านี้ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ท่าที่สองท่านน้อท่านหยุดใช่ไหมครับท่านหยุดน้อท่านหยุดน้อเห็นไหมง่ายนิดเดียวนี่คือประเด็นของช่วงนี้ครับก็เหมาะสำหรับคนที่ขับรถบ่อยๆนั่งหน้าจอคอมบ่อยๆนะฮะหรือคนที่แบบที่ช่างใช้ประเด็นของเนี่ยฮะผมเป็นคนที่ชอบสไปเป้แบบนี้นะฮะก็จะใช้ทุกช่วงนี้ก็ช่วยอาการมันรีแลกซ์ผ่อนคลายผ่อนคลายโอเคผ่อนคลายผ่อนคลายเบาสบายผ่อนคลายเบาสบายผ่อนคลายรู้สึกว่ามันจะเบาสบายผ่อนคลายแล้วมันก็จะวันนี้คุณจะฝันดีเนาะวันนี้ขำๆนะครับวันนี้ไม่ซีเรียสเนื้อหาจะไม่ได้หนักหน่วงมากนะไปกันขำๆสบายๆฮะใครมีคำถามคุณพิมพ์ถามมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมประสานกันเหยียดแขนไปทางด้านหน้าค้างไว้10วินาทีแล้วค่อยเอาแขนลงทำซ้ำ 5-10 ครั้งวันละ 2-3 รอบอีกสแตนดาร์ดเขาบอกให้ทำวันละ 5-10 ครั้งเนาะไอ้วันละ 2-3 รอบเนาะโอเคท่านี้เป็นท่าอะไรครับเป็นท่าที่ออกกระดูกกล้ามเนื้อชื่ออะไรครับใครจำได้บ้างครับจำได้ก็เก่งแล้วครับหมอ จำได้เก่งชื่อ Latissimus dorsi โอเค Latissimus dorsi นะสวัสดีคุณชนทิชานะสวัสดีครับชื่อ Latissimus คือกล้ามเนื้อส่งที่บริเวณของด้านหลังตรงช่วงของสะบักแถวนี้นะฮะง่ายนิดเดียวครับให้คุณเอามือมา2อันประกอบกันแล้วไปนี่ฮะถ้ามองมุมนี้จะเป็นอย่างนี้ต้องมองมุมด้านนี้นะตรงนี้โอเค1 2 3 1 2 3 4คุณไม่ต้องบิดตัวแบบผมนะไม่ต้องแบบเป็นอย่างนี้นะถ้าบิดตัวเดี๋ยวจะปวดหลังนะครับเอาแบบตรงๆอย่างเงี้ยใครกำลังมองทำท่าก็ตรงๆแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจะสู้ว่าอ่อนแรงอ่อนล้าทำไมครับหายใจก็ฝึกครับออกฝึกครับเข้าฝึกครับออกฝึกครับเห็นไหมฮะสบายผ่อนคลายมันจะสู้ดีแลกนี่ผมก็เริ่มง่วงแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งตื่นเดี๋ยวเพิ่งหลับนะฮะเพิ่งหลับนะในคนบางคนนะครับถ้าสมมติท้าทำแล้วมีอาการปวดมากปวดร้าวให้คุณหยุดทำนะเพราะคุณเป็นสัญญาณที่บอกว่าคุณเริ่มไม่ค่อยดีละนะผมได้พูดเรื่องของกระดูกคอทับเส้นเป็นอย่างไรไปแล้วเมื่อไลฟ์ครับที่แล้วนะใครยังไม่ได้ดูแนะนำไปดูแล้วที่แล้วนะพูดได้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับจะประกอบด้วยอาการ3อย่างไหนทบทวนนี้ฮะมีใครอยู่แบบฟิปาอยู่ไหมฮะกันยาอยู่ไหมฮะใครที่ฟังฟันของเขาก่อนนะฮะน่าจะจำได้เนาะมีอยู่3อาการนะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับคนปวดแล้วแนะนำว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วคุณหมอกายภาพจะมีท่าพิเศษของเขาถ้าทำแล้วคุณมีการปวดร้าวเมื่อไหร่ออกท่าบริหารพวกนี้ถ้าคุณไม่รู้สึกผ่อนคลายแต่คุณรู้สึกปวดแป๊บแป๊บ
ทำไมต้อง8ไม่ใช่8กากบาทคือผิดนะคือไม่โอเคไม่ดีนะฮะนี่คือไม่ดีเนาะนี่คือไม่ดีนี่คือไม่เป็นที่ไม่ใช่ละผิดวิธีละนะครับมันต้องไม่มีอาการแบบนั้นนะมันต้องไม่มีการปวดมันต้องแค่รู้สึกว่ามันรีแลกซ์แล้วมันผ่อนคลายที่เราไปตึงๆทั้งตัวเนี่ยวันเนี้ยผมก็ทำอยู่ทุกวันไม่งั้นผมก็มันก็จะสะสมโดยที่ผมไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เหมือนมีคำถามคุณประจวบโอเคสวัสดีครับทำไมชอบปวดหัวข้างเดียวข้างขวาค่ะขอบคุณค่ะคุณใหม่และเมธาทำไมชอบปวดคุณใหม่ไหมครับคุณใหม่ไม่ได้ดูเรื่องของอาการปวดหลังที่ต้องรู้ก่อนจะสายหรือยังครับผมได้แนะนำเรื่องการปวดศีรษะไปแล้วนะฮะว่าอาการปวดศีรษะข้างเดียวสองข้างปวดตำแหน่งด้านหลังปวดตำแหน่งหน้ามันหนึ่งโรคอะไรบ้างอาจจะเป็นไมเกรนหรือเปล่าเป็นปวดหัวจากการตึงตัวหรือเปล่าแนะนำลองไปอ่านดูก่อนเนาะนะเพราะว่าอันนี้มันจะกว้างไว้นิดนึงนะถ้าผมมาปวดหัวผมก็ต้องถามว่าปวดหัวยังไงปวดตรงไหนลักษณะการปวดเป็นอย่างไรอาการปวดสัมพันธ์กับอะไรมันต้องคุยกันยาวนิดนึงนะลองไปอ่านแล้วลองมาถามผมอีกทีกันแล้วกันนะครับคุณใหม่เมย์เนาะนะครับลองเราไปดูผมได้เคยทำอัลบั้มนั้นไว้แล้วนะครับหรือถ้ายังไม่เข้าใจอยู่ก็ถามมาตรงนี้เลยแล้วก็ขอแบบละเอียดนิดนึงนะฮะจะได้อธิบายได้โอเคไปต่อครับนั่นคือท่าที่สามท่าที่สี่ครับใครจำได้บ้างครับท่าที่สี่ขอเปิดโพยกันครับ จำไม่ได้วันนี้แบบว่ามาแบบสบายๆนะไม่ต้องเกรงนะครับเนื้อหาไม่เข้มข้นมากนะครับแค่อยากให้คนจำได้ทำได้คือเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆมันจะจำได้เองเนาะนะครับแล้วก็เห็นบ่อยๆเห็นซ้ำมันจำได้เองนะครับมาดูท่าที่สี่กันใครแบบต้องการเราแบบฟันๆกระชับแนะนำไปดูคลิปนะฮะแนะนำไปดูคลิปภาพอาจจะไม่ได้สวยเวอร์นะฮะเพราะว่าไม่ได้เก่งเรื่องการสมัครก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าโอเคอันนี้เดินเองก็เดินซี่โครงนะครับก็ให้ประสานมือไว้เดี๋ยวศีรษะเหยียดขึ้นไปตรงๆค้างไว้5-10วินาทีเอาลงครับเป็นการเหยียดก้านเดินซี่โครงถูกไหมครับเกิดยังไงถ้าคนปฏิบัติตามเลยครับเหยียดก้านเดินซี่โครงยังอยู่กันไหมฮะถ้าอยู่ขอหัวใจหน่อยครับไม่หลับไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าอยู่ขอหัวใจนะครับอยากขอหัวใจเลยครับขอหัวใจนิดนึงครับนะครับท่าที่4เป็นการเหยียดก้านเนื้อซี่โครงครับทำยังไงครับให้คุณประสานมือไว้เหนือศีรษะแบบนี้แล้วคุณเหยียดขึ้นไปตรงๆแบบนี้นะอย่างนี้แล้วเหยียดขึ้นไปตรงๆแบบนี้แล้วค้างไว้รู้สึกเลยจะรู้สึกเลยมันจะตึงตรงไหนรู้สึกเลย1 2 3 4 5โอเคยังอยู่กันใช่ไหมครับขอบคุณมากครับ6 7 8 9 10นี่เป็นไงครับโอเคไหมครับบอกเลยนะถ้าใครใกล้ผมตอนนี้อาจจะได้กลิ่นเต่าเลยพูดเล่นนะครับวันนี้เราผ่านกันหน้าจอนะทุกคนจะไม่ได้กลิ่นนะฮะอาจจะได้แค่ฟังจากเสียงแล้วก็ภาพนะพูดเล่นนะเอาใหม่ครับ1มาว่าเดี๋ยวศีรษะอย่างนี้นะถึงศีรษะอย่างนี้ยืดขึ้นไปตรงๆอย่างนี้แล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใครได้กลิ่นเต่าตัวนี้บ้างครับยกมือขึ้นครับวันนี้มาออกแนวแบบตลกนะฮะโอเคไหมมันจะสูงมันจะตึงช่วงนี้ครับกล้ามเนื้อซี่โครงช่วงนี้ครับเหมือนเดิมครับเข้าฝึกครับออกฝึกครับจริงมันช่วยฝึกสมาธิด้วยนะผมบอกเลยนะฮะคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่มันช่วยฝึกสมาธิเหมือนให้คุณแบบมีสติกับลมหายใจจากการออกกำลังกายแล้วคุณจะรู้สึกว่ามันจะรีแลกซ์ทั้งจิตใจและร่างกายมันจะไปพร้อมๆกันศาสตร์จีนเขาแบบมีแบบเทคนิคแบบนี้เนาะนะฮะไอ้ที่ครับเป็นไงฮะผ่อนคลายไหมฮะผ่อนคลายไหมฮะผ่อนคลายไหมฮะถ้าผ่อนคลายพิมพ์ว่าผ่อนคลายมาฮะแต่อย่าเพิ่งหลับนะครับอย่าเพิ่งหลับไม่เป็นไรวันนี้เรามากันสบายๆผ่อนคลายรีแลกซ์นะครับเพราะวันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนอาจจะหลับหลายคนจะหลับไปแล้วพอผมมาดึกนะเพราะว่าที่อย่างที่ผมบอกครับต้องขอประทานอภัยด้วยทุกคนนะสัญญาทุกคนว่าจะมา2 ทุ่มแต่ก็มา4 ทุ่มเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่หมดนะฮะวันนี้เคสมันยาวไปนิดนึงนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับอ่ะคุณบอกคุณหัดอะไรเนี่ยหัดเดสวิงไหมฮะหัดเดสวิงผมไม่ถ้าอ่านที่ผิดต้องขออภัยด้วยนะโอเคครับชอบลมชอบติดในสบักลมเหรอฮะหรือในรักแร้มักจะนอนมือไก่ไปเป็นหัวแก้ยังไงครับลมชอบติดในสบัก
เดี๋ยวในรักแร้อ๋อเดาว่าอาการอย่างนี้น่าจะเป็นอาการของกล้ามเนื้อบริเวณผังผืดมันจะรู้สึกว่าตึงๆเป็นจุดๆใช่หรือไม่ครับคุณทัพวีครับใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ครับแล้วต้องอยู่ในท่ามือไก่หน้าผมในหัวอยู่ในท่านี้แล้วสบายมันหมายถึงว่ากล้ามเนื้อของทัพวีกล้ามเนื้อมันนั้นมันมีการใช้แล้วมันมีการรัดกันเกิดขึ้นพอมันการรัดแล้วมันจะมีวันนี้ก็จะไม่ขึ้นบอร์ดนะฮะมีสไลด์นิดนึงก็ได้เพราะวันนี้ไม่ได้เตรียมบอร์ดมาโอเคสมมติว่าอันนี้เป็นหลังของคุณพัสดุบีอย่างนี้เนาะนะครับกล้ามเนื้อสมมติกล้ามเนื้อมีการใช้อาบุญรักแร้แถวๆนี้มีการใช้ผมเดาว่าน่าจะเป็นกล้ามเนื้อสะบักแถวๆนี้มีการใช้กล้ามเนื้อมันก็จะมีการจุดที่มันปวดอาจจะเป็นจุดนี้จุดนึงทีนี้ทำไมเราต้องนอนท่านี้แล้วเราสบายเพราะการท่านี้มันเป็นการผ่อนคลายในบริเวณจุดนี้ถูกไหมมันเป็นการผ่อนคลายจุดนี้เพราะฉะนั้นพอมันก็เลยสบายพอเราไปอยู่ในท่าที่มันไม่ชอบถามว่าไอ้จุดนี้มันเกิดได้ยังไงมันเกิดจากที่มันตึงตัวมากเกินไปมีการใช้งานท่าบางอย่างซ้ำๆจนเกินไปจุดนี้มันเลยเกิดขึ้นคืออาการปวดมันชัดเจนขึ้นถามว่าแก้ไขไงครับไปเอาไอ้จุดนี้ออกซะครับไปเอาจุดนี้ออกซะถ้าเป็นภาษาผมก็จะบอกว่ามาผมจะฝังเข็มให้มันก็จะคลายถ้าภาษาที่ผมสอนในนี่คือให้ลองนวดกดจุดดูบริเวณของจุดที่มีการปวดที่สุดแต่เอาแบบพอดีให้มันรู้สึกมันผ่อนคลายนะครับหรือทำท่าเหยียดในท่าที่สวนกับท่าที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราโอเคนะแม่ในใจว่าคุณพัศวีเข้าใจหรือเปล่าเอ้ยคุณถาปณีขอโทษครับชื่ออ่านชื่อผิดคุณถาปณีเข้าใจถ้าเข้าใจไม่เข้าใจลองพิมพ์บอกไว้เลยนะว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะประมาณนั้นโอเคนะครับดีมากนะสำหรับคำถามครับโอเคครับคุณนะครับบอกว่าเหมือนกระดูกหลังดังก๊อปแก๊ปอะค่ะโอเคอาการสิ่งที่ก๊อปแก๊ปพูดได้หลายไลฟ์เลยนะก๊อปแก๊ปมี2อย่างคือเป็นปกติหรือเป็นแบบผิดปกติปกติมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าสมมติในคนนี้อายุเยอะเขามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่ว่าเรามันมีอากาศแก๊สอยู่ในนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับเรามีอย่างนี้ก็ดึงออกแต่มันต้องได้ยินแค่นิดๆหน่อยๆเหมือนเราอย่างนี้ค่ะเรายืดแล้วเราดักเป๊ะดักเป๊ะดักเป๊ะเนี่ยค่ะเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ยินเสียงดังมากเกินไปมันเป็นสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของเสื่อมของบริเวณข้อนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเสื่อมของบริเวณข้อนั้นโดยชัดเจนที่สุดครับข้อเข่าครับข้อเข่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดแล้วคนไข้จะบอกได้ชัดที่สุดว่าเวลาเดินขึ้นบันไดจะมีเสียงเวลาเดินลงบันไดจะมีเสียงอะไรประมาณนั้นถามว่าผิดปกติไหมก็ถ้าในอายุเยอะผมก็จะต้องระมัดระวังแล้วว่าคนไข้จะมีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมนะครับคุณบรรพาโอเคนะครับโอเคผ่อนคลายโอเคผ่อนคลายนะครับประมาณนั้นนะครับคุณใหม่เมย์เข้าใจเนาะคุณใหม่เมย์ถามมาได้นะฮะคุณใหม่เมย์พ่อไม่เข้าใจเรื่องปวดหัวถามมาได้เนาะนะฮะโอเคนั่นคือท่าที่เท่าไหร่ละ4ท่าที่4โอเคต่อไปดูท่าที่5ครับท่าที่5เป็นยังไงท่าที่5ท่าที่2บริเวณต้นแขนและด้านหลังยกฝ่ามือมือซ้ายเหนือศีรษะใช้มือขวาดันข้อศอกซ้ายเข้ามาทางหัวไหล่ในด้านขวาค้างไว้5-10วินาทีเอาลงครับ3หัวหน้าทำไงครับยกมือขึ้นคาดไปที่ศีรษะมือซ้ายถูกไหมดันเอ้ยมือขวาขอโทษยกมือซ้ายแล้วเอามือขวาดันอย่างนี้ฮะจะตึงช่วงนี้ครับคือเมื่อกี้เราตรงแบบนี้มันก็ได้ตรงนี้แต่พอเราเหยียดมาแบบนี้มันก็จะได้ส่วนล่างอีกนึกภาพปะคือทำไมมันต้องทำครบทุกท่าเพราะว่าบางทีการออกแค่ท่าเดียวมันจะได้แค่ส่วนเดียวเราคุณไปเสิร์ฟอีกท่าหนึ่งหรืออีกบางท่ามันก็จะช่วยได้อีกแบบหนึ่งโอเคนี่คือท่าที่5ครับให้ยกคุณยกมือซ้ายครับตบศีรษะไปทางด้านขวาครับใช้มือขวาครับดันมือซ้ายมาอย่างนี้ครับ1 2 3 4 56 7 8 9 10แล้วก็ลงฮะลงเท่าไหร่ครับแล้วก็หายใจเข้าฟุดครับออกฟุดครับเข้าฟุดครับออกฟุดครับนั่นแหละฮะมันจะได้ฟูมันผ่อนคลายที่บอกครับโอเคครับสวัสดีครับคุณพุทธมาศนะครับผมนึกว่านอนไปแล้วนะครับสวัสดีครับโอเคทำอีกข้างหนึ่งครับยกมือขวาครับตบมาทางด้านซ้ายใช้มือซ้ายครับดันข้อศอกมาด้านขวาเอ้ยดันข้อศอกไปทางด้านซ้าย
จะต้องตื่นกันในส่วนนี้ครับเหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ยเป็นไงครับทุกคนยังเริ่มง่วงกันเลยครับทางง่วงโหดล้อมารัวถ้ายังไหวอยู่ขอหัวใจมารัวมันทำดึกมันก็เลยจะเพลียอย่างนี้แล้วแล้วมันรู้สึกร่างกายมันต้องการการพักผ่อนแล้วแล้วพอมันรีแลกซ์ละมันเหมือนร่างกายมันจะโอเคมันเหมือนได้ชาร์จแบตระดับนึงมันต้องการพักผ่อนมันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้แหละนะครับอ่ะโอเคหายใจก็สุดครับออกสุดครับเข้าสุดครับออกสุดครับเป็นไงบ้างฮะโอเคไหมโอเคไหมนะฮะอยู่หัวใจมานะทุกคนง่วงกันแล้วนะฮะโอเคโอเคอีกสองท่าครับป้าเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนกันแล้วนะครับอยากให้ทุกคนทำตามนะฮะทำบ่อยๆเช้าเย็นเช้าเย็นคุณเชื่อดิว่าชีวิตคุณจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆนะแล้วมีคนทำแล้วมันเปลี่ยนจริงๆนะครับไลฟ์ที่แล้วผมสอนเรื่อง7ท่านี้อย่างละเอียดผมพูดแต่ละสเต็ปเพราะอะไรทำไมนะครับไลฟ์นี้อาจจะรวบรัดนิดนึงนะอันนั้นสเต็ปมีคนมาอินบ็อกซ์มาขอบคุณผมหลายคนว่ามันเหมือนไปเปลี่ยนเขาทำให้เขารู้สึกว่าดีขึ้นนั้นที่เขาทำไมเขาไม่รู้คุณแค่เอาไปทำโอเคคุณแค่เอาไปทำจริงๆนะฮะแค่เอาไปทำจริงโอเคต่อไปครับหัวไหล่และสะบักหัวไหล่และสะบักซ้ายผ่านหน้าอกไปทางด้านขวาผมชอบท่านี้มากยกแขนขวามาดันบริเวณข้อศอกซ้ายดันเข้าหาลำตัวค้างไว้5ถึง10วินาทีทำสลับข้างกัน4คุณผู้ชมบอกโอ้ยสบายนะฮะสบายมีร้องโอ้ยด้วยเห็นทีเดียวนะสวัสดีครับคุณวันดีแหมมาดึกใช่ไหมครับวันนี้นะฮะเอ๊ะนี่พูดถึงหมอนหรือเปล่าอ่ะโอเคทำครับหัวไหล่และสะบักยกแขนซ้ายผ่านหน้าไปทางข้างขวายกแขนขวากดทับบริเวณข้อศอกซ้ายอีกครั้งครับยกแขนซ้ายผ่านหน้าไปทางข้างขวายกแขนขวากดคือตรงนี้มันจะตึงช่วงนี้ครับนี่ฮะสะบักตรงนี้ฮะนี่สะบักใครไม่รู้จักสะบักมั้งครับสะบักอยู่ตรงนี้นะฮะสะบักนี่ฮะแล้วไงครับยกแขนขวากดบนข้อศอกซ้ายมันก็จะออกมาเป็นท่าเหมือนเลขบวกแล้วก็พูดเล่นนะฮะโอเคอย่างนี้นะเอาเหมือนเดิมครับค้างไว้10นาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงฮะบางคนนี่นะฮะถ้าทำดีๆนะฮะมือตรงนี้จะชาเลยครับบอกเลยนะฮะถ้าใครบางคนคือถ้าคนมีแพ้ที่ท่าบางอย่างนี่จะมือจะชาเลยนะครับเอาลงครับโอเคไงว่าดูชอบใช่ครับหมอก็ชอบท่านี้เหมือนกันครับชอบมากเลยไม่รู้เพราะอะไรแต่มันรู้สึกว่ามันเท่ดีมั้งโอเคอันนี้สลับกันนะครับยกแขนขวาปาดหน้าครับไปทางด้านซ้ายยกแขนซ้ายกดที่บริเวณข้อศอกขวา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วไงครับหายใจสุดครับออกสุดครับเข้าสุดครับออกสุดครับผ่อนคลายเบาสบายผ่อนคลายเบาสบายผ่อนคลายรีแลกซ์มันจะรู้สึกว่ามันจะรู้สึกมันจะรู้สึกมันเหมือนจะเปียก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 มันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้แล้วมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกอ๋อใครรู้สึกว่ามันอ๋ออย่างนี้มันก่อหัวล้อมาหรอมันไม่รู้สึกจริงๆนะนะครับส่วนใหญ่บางทีผมจะชอบอยากทำเช้าเย็นนะแต่ผมทำได้เฉพาะตอนเย็นนะตอนเช้าบางทีไม่ทำรีบๆนะทำเช้าเย็นได้ก็จะดีนะตอนเช้าเวลาทำคุณจะรู้สึกมันกระชุ่มกระชวยมันรู้สึกว่าร่างกายมันเหมือนกล้ามเนื้อมันได้ขยับมันจะกระฉับกระเฉงแต่พอตอนเย็นทำรู้สึกมันจะผ่อนคลายเบาสบายแล้วอยากจะนอนโอเคนะฮะนี่คือท่าที่หลายแล้วท่าที่ห้าหรือท่าที่หกแล้วท่าที่หกแล้วใช่ไหมนะครับต่อไปท่าสุดท้ายครับอาจจะเมื่อกี้มีคำถามโอเคคุณทัศวีบอกว่าอุ้ยกดอะไรผิดแล้วในทีนี้เดี๋ยวนะครับทุกคนครับผมใช้อันนี้ไม่เป็นเดี๋ยวนะฮะมันมาดูไม่ได้โอเคเป็นคนที่นอนหงายแล้วนอนไม่หลับครับจึงต้องนอนตะแคงเลยมือก่ายไปด้านบนทำให้เกิดอาการเจ็บตึงเป็นจุดๆอย่างที่คุณหมอบอกนั่นไงฮะมักอยู่ในสะบักหรือในข้อพับรักแร้นั่นไงฮะ
คือไม่รู้จะนวดตรงไหนยิ่งในรักแร้นี่มันติดอยู่ข้างในกดไม่ถึงจริงครับโอเคครับคุณธรรมวีครับอันนี้เป็นปัญหาของคนทั่วไปครับที่มันเกิดขึ้นได้นะครับผมเคยเจอคนไข้อย่างนี้หลายคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นตระหนกไปมันเป็นเรื่องปกติโอเคมันเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็นั่นแหละฮะบางทีครับมันอยู่ข้างในครับมันเอาไม่ถึงคือถ้ามันอยู่ข้างนอกมันถึงมันคือจบถูกไหมถ้าแต่บางทีมันอยู่ข้างในเพราะมันไอจุดที่มันเกิดเนี่ยมันฝึกไปอยู่ในซอกบางอย่างซึ่งเราเอาเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นครับลองสังเกตท่าที่สวนกับท่านั้นดูครับนะลองสังเกตท่าอะไรที่มันกับสวนกับท่าทางของท่านั้นดูนะครับแล้วเราดูซิมันสบายขึ้นหรือเปล่าถ้ามันจริงก็ลองเป็นแพทย์ทางเลือกครับผมบอกเลยถ้าเจอผมมาผมปักจุดเดียวหายเลยไม่ได้ขี้โม้ครับเพราะมันบอกชัดเจนแล้วว่าคุณเขามีจุดอยู่ตรงไหนนะครับคือมันจะมีจุดแล้วมันก็ปักแล้วมันก็จะกระตุ้นเพราะจุดฝังป้องเพราะไอ้เข็มมันทำมันผ่านแล้วมันเข้าไปถึงจุดได้ง่ายกว่าการนวดนะฮะซึ่งมันเห็นว่าทำไมฝังเข็มบางทีมันเร็วกันนวดแต่ว่าหลักการมันคล้ายๆกันนะครับลองดูครับคุณทวีครับไม่ต้องกังวลครับหายแน่นอนครับเพราะเจอหน้าหมอฟันต้องหายโอเคโอเคถ้าเข้าใจระบบสาเหตุเกิดจากอะไรรักษาไงคือหายแน่นอนนะครับโอเคหนูปวดบ่ากับคอมากค่ะทำให้ท่าไหนช่วยได้คะนี่เลยครับ7ท่านี้ครับไปเลยครับแต่3ท่าหลักจะเป็นบ่ากับคอซะเยอะ3ท่าหลักจะ3ท่าหลัก3ท่าแรกจะเป็นบ่ากับคอซะเยอะนะครับแต่ถ้าคุณทำ7ท่ามันจะแก้ได้ทั้งบนคอบ่าไหล่สะบักแล้วก็ช่วงหลังช่วงบนนะฮะนับแนะนำคุณเต้ยนะฮะว่าน่าจะอันชื่อถูกกับคุณนิชดานะลองไปทำดูครับถามว่าท่าไหนคือท่านั้นเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ลองไปใช้สูตรจุดที่ผมใช้แนะนำ3จุดก็จะใช้ได้เรื่องการปวดคอเนาะลองไปดูได้นะครับในไลฟ์เก่าๆเดี๋ยวว่างๆค่อยมาไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงนะฮะที่จะนะผมไลฟ์กับน้องสาวผมคนหนึ่งหน้าที่กับนวดกดจุดอันนี้ก็ช่วยได้ช่วยคุณเต้ยได้เหมือนกันนะครับวันนี้นะท่านี้มาสิบรอบนะครับเวลาว่างจังโอเคครับแสดงว่าชอบท่านี้มากคุณกัญญาโอเคต่อไปท่าสุดท้ายครับ7ท่าแล้วนั่นคือท่าที่7เนาะก่อนจะนอนวันนี้นี่ท่าที่7หรือท่าที่6ได้ท่าลำตัวอ๋อขอโทษท่าที่6ท่าที่7เอียงไปทางด้านข้างลำตัวยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะอันนี้จะเป็นด้านข้างลำตัวเนาะค้างไว้ 5-10 วินาทีทำสลับข้างกัน5บริเวณข้อมือท่านี้ง่ายมากครับเหมือนอารมณ์คุณกำลังเต้นอาราบิกอยู่นะฮะเต้นอาราบิกมักจะมีท่านี้ตลอดเวลานะเพราะเขาต้องการออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณของด้านข้างลำตัวไม่ง่ายง่ายนิดเดียวครับทำไมครับให้คุณจึ๊บแล้วก็จากที่เมื่อกี้เราทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไปทั้งตัวเลยปื๊ดนี่เลยฮะนี่ฮะอย่างนี้เลยครับนี่ฮะเป็นไงครับนับ1ทีครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010ปั๊บเหม็นกลิ่นเต่าสลบไปเลยนะฮะรอเล่นครับโอเคเอาลงอีกข้างนึงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นเหมือน3สเต็ปอ่ะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็หายใจสุดครับออกสุดครับเข้าสุดครับออกสุดครับทำไมออฟฟิศซินโดรมมันต้องออกท่าพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าการออฟฟิศซินโดรมมันจะปวดแค่ช่วงบนคำตอบคือไม่นะฮะออฟฟิศซินโดรมมันปวดปึ๊บปึ๊บมันไล่ลงหลังมันมาเอวมันมาข้างมันปวดได้หมดไปถึงยันเท้าเลยนะเพราะออฟฟิศซินโดรมคืออะไรครับออฟฟิศคือคนทำงานในออฟฟิศใช่ไหมซินโดรมคือกลุ่มของอาการไม่กลุ่มอาการไม่ได้เป็นแค่อาการเดียวก็มันเป็นก้อนๆใหญ่ๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการทำท่าพวกนี้เวลารักษามันจะประกอบกันอย่างที่เมื่อกี้มีคนถามว่าทำท่าไหนดีคะคือแนะนำว่าพยายามให้ทำทุกท่าเป็นไปได้อย่าทำทุกท่าเพราะว่ามันจะช่วยทั้งชุดเพราะบางทีเราปวดคอจริงๆเรามาปวดหัวจริงๆเราปวดคอมาคอเราปวดหลังจริงๆมันเราปวดคอคืออย่างที่ผมจะไม่ได้ผมพูดถึงไลฟ์ไหนคือมันดึงกันไปหมดกล้ามเนื้อมันดึงกันไปหมดนะคะโอเคนะครับมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบนั้นนะครับโอเคนะครับใครรู้สึกผ่อนคลายผมขอหัวเราะมาเลยครับผ่อนคลายก่อนนอนวันนี้คุณจะได้หลับสบายผ่อนคลายก่อนนอนขอหัวเราะมาลัวนะขอหัวเรามาลัวนะครับคุณเต้บอกว่าไปจิ้มเข็มหายยาวไหมคะผ
พราะไปนวดไม่หายสักทีค่ะอ๋อโอเคถามว่าหายยาวไหมครับคือถ้ามันโดนมันจะหายยาวถ้าคุณทำท่าซ้ำมันจะค่อยสะสมสะสมอ่ะพอพวกนี้มันเกิดจากการสะสมมานานครับคุณเต้ยครับมันเกิดจากการสะสมมานานมาบ่อยนานๆแล้วมันค่อยมีอาการปวดจริงๆอ่ะแรกๆมันจะฟีลแค่ปวดเมื่อยแต่คุณไม่ได้สนใจอย่างที่ผมบอกเขาจะแล้วแค่คุณก้มแล้วคุณกดตรงนี้ถ้าคุณปวดเนี่ยคุณเล่นมือถือคุณกดจุดนี้ละแต่ถ้าคุณเล่นมือถือเยอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันสะสมไม่รู้ตัวแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มปวดแสดงว่าเราอาการหนักแล้วครับมันชัดละแต่แรกๆมันจะเริ่มปวดเป็นเมื่อยๆก่อนแต่คุณไม่รู้จริงมันมีจุดของมันอยู่แล้วโอเคนะคะโอเคนั่นแหละครับคือ7ท่าที่มาฝากกันแล้วผมจะพยายามเอามาทำสอนอย่างนี้บ่อยๆทุกคนจำได้แบบเป็นแบบจำเหมือนใช้ไขสันหลังแบบเป็นสไปนอลคอร์ดจำว่าอ๋อเป็นท่านี้เป็นท่านี้เป็นท่านี้นะครับแล้วจริงๆแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ผมจะเอาไปขยี้อีกทีนะขออนุญาตโฆษณาคอร์ดหน่อยนะฮะขออนุญาตโฆษณาคอร์สหน่อยได้ไหมครับขอหัวใจมาดูนะถ้าอนุญาตนะผมขออนุญาตโฆษณาคอร์สเขาขอขายของนิดนึงขอขายของนิดนึงอย่าว่าเรียกว่าขายเลยครับเรียกว่าอยากช่วยเหลือคนที่อยากให้ช่วยดีกว่านะครับเพราะผมกำลังทำคอร์สหนึ่งครับชื่อว่าเป็นคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของปวดคอบ่าในออฟฟิศซินโดรมปวดเรื่องของการเล่นมือถืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนะครับถ้าใครอนุญาตผมโมได้ผมขอหัวใจมาดูนิดนึงครับนะครับก็หลายๆคนตอนนี้ก็มีสมัครกันมาพอสมควรละนะครับเขาก็มีสมัครกันมาคืออย่างที่ผมบอกครับช่วงนี้มีช่วงหนึ่งผมไลฟ์เรื่องของการปวดคอบ่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปวดแบบหนักๆเยอะๆมากแล้ววันนั้นคำถามอินบ็อกซ์ผมถล่มทลายแล้วผมไม่สามารถตอบอย่างทุกคนเป็นจุดๆได้บางคนถามมาเป็นจุดๆแล้วผมแก้มาจุดอย่างเงี้ยมันก็จะได้อย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณอะไรนะคุณเต้ยไหมก็จะได้ไม่แต่ละจริงๆแล้วเราต้องคุยกันถึงว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรมันเกิดจากคนทำท่าไหนมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดคอร์สนี้เพราะว่ามีหลายคนทักท้วงอยากให้แบบหมอตอบให้มันแบบคือเวลานี้ดีกว่าคือผมเวลาเราไปหาหมอเราอยากเข้าใจใช่ไหมเราไม่อยากไปเจอหมอปั๊บเจอหน้าหมอ5นาที10นาทีคุยกันไม่กี่คำจ่ายยาแล้วกลับบ้านมันพูดตรงๆผมเองก็เคยเป็นหมอแบบนั้นมาก่อนแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นคนไข้ผมไม่ชอบนึกภาพว่าผมเป็นคนไข้ผมไม่ชอบแบบนั้นไม่ชอบเลยเพราะตัวยังไม่รู้เรื่องเลยรอหมอไปตั้งแต่7โมง8โมงมานี่ไปตี5ได้ตรวจบ่าย2คุยกับหมอไม่ถึง5นาทีเปลี่ยนกลับบ้านซึ่งผมไม่ชอบแบบนั้นผมตัดสินใจเปิดเพจนี้มาเพราะผมต้องการเอามาให้ educate คือให้ความรู้ให้คุณเอาไปใช้เอาไปจัดการเอาไปทำนะโดยที่ผมก็จะมาพูดว่าหลักการอะไรผลมันเกิดจากอะไรซึ่งผมก็ไลฟ์มาถึงตั้งเกือบ26 27ไลฟ์แล้วเนี่ยแล้วอย่างมีหลายๆคนอย่างคุณกัญญาอย่างคุณพัฒนาอย่างคุณหลายๆคนที่เอาไปใช้แล้วมันเวิร์คมันใช้ได้โดยที่แบบเห็นไหมคุณไม่ต้องไปโรงพยาบาลคุณไม่ต้องมาเจอผมนะไม่ต้องมาเจอหมอฟันคุณแค่เจอกันผ่านหน้าจอผมก็เป็นคลินิกประจำบ้านที่จะวิ่งเข้าไปหาที่บ้านเพียงแค่คุณเปิดจอทุกวันจันทร์นะคะแล้วถ้าเวลาประมาณ2ทุ่มคุณก็จะเห็นสาระดีๆหรือผมลงคอนเทนต์อะไรที่เป็นเกี่ยวกับประโยชน์คุณก็จะเห็นแล้วคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจคุณไปทำตามคุณก็จะโอเคคุณก็จะหายเองคุณเองอ่ะนึกภาพมั้ยแค่คุณเอาไปทำนะครับแต่อันนี้หลายๆคนมีคำถามมากกว่านั้นและอยากให้ผมช่วยมากกว่านั้นผมก็เลยโอเคตัดสินใจแต่ผมจะบอกที่ผมบอกจุดยืนผมชัดเจนครับผมจะให้ educate คุณคือให้คุณเข้าใจด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเป็นอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะแก้ยังไงแล้วคุณจะรู้ด้วยซ้ำว่าคุณต้องกินยาแบบไหนคุณจะรู้คุณต้องนวดท่าไหนออกบริการท่าไหนนึกภาพไหมอันนี้มันแก้อะไรที่มันเหมาะกับคุณนึกภาพไหมครับซึ่งเราจะมาขยายมาขยี้กันในคอร์สนี้ครับชื่อว่าจบปวดคอบ่าอะไรด้วยตัวคุณเองโดยที่ผมไม่ต้องผมแค่มาให้ educate แล้วผมก็จะมาแก้ทีละคนสมมติมีทั้งหมด10คน20คน30คนผมก็จะมี A B C ใช่ไหมแล้วเขายกตัวอย่าง A แล้วก็ A มาอธิบายให้คนอีก19คน30คนมานั่งฟัง B มาพูดฟังอย่างเงี้ยแล้วพอเราเรียนรู้ไปด้วยกันคุณจะเข้าใจแต่แล้วเวลาคุณไปเจอบางทีผมบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะเป็นหมอได้เองเลยว่าอ๋อโอเคอย่างเงี้ยรู้แล้วเป็นโรคนี้นะเงี้ยเป็นโรคนี้นะอ่ะคุณชาแบบนี้คุณเป็นเบาหวานนะคุณชาแบบนี้เป็นกรดคอร์ดิเฟนอย่างที่ผมไลฟ์ครั้งที่แล้วมันจะเกิดกระบวนการแล้วคุณจะเข้าใจเองโดยที่คุณไม่ต้องไปแบบไปเจอหน้าหมอไม่ใช่ไปคือผมไม่ได้โทษหมอนะเพราะผมไม่เคยเป็นหมอแบบนั้นมาก่อนว่าคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคนไข้มันเยอะเราก็ต้องเหมือนเราต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยยกเว้นว่าโอเคฉันรวยฉันมีตังก็ไปเอกชนไปนะฮะคุณเจอเอกชนทีครับบางทีหมอก็ไม่ได้คุย5นาทีอาจจะคุยแบบเพิ่มขึ้นเป็น10-15นาทีแล้วแต่นะฮะก็ต้องเสียตังเป็น 1,000 2,000 3,000 ถ้ามีเอ็กซเรย์หน่อยก็ล่อไป 3,000-4,000 แล้วแต่ซึ่งผมมองว่าจริงๆแล้วเราสามารถมันแก้ได้ตั้งแต่รากเหง้ายัน
คือคุณสามารถรู้ได้เองอ่ะนี่ครับนั่นแหละแล้วมันมีคำถามมาเยอะผมจึงตัดสินใจเปิดคอร์สนี้ออกมาครับเพื่อช่วยเหลือคนที่อยากให้ผมช่วยจริงๆอยากจะให้ไปต่อกับผมจริงๆอยากจะให้ผมจัดระบบระเบียบความคิดเรื่องของปวดคอบ่าไหล่ซึ่งก็จะพูดไปถึงออฟฟิศซินโดรมอะไรด้วยอย่างนี้ละค่ะนะครับให้มันเข้าใจเป็นมากขึ้นนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์มาเลยพิมพ์มาเรียนมาแล้วกันนะพิมพ์มาเรียนมานะครับแล้วก็ราคาซูเปอร์พรีออเดอร์ครับวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ที่คืนเป็น2วันสุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากนี้ผมจะปรับราคานะเพราะอย่างที่ผมบอกผมอยากเอาคนที่เชื่อในตัวผมครับศรัทธาในตัวผมจริงและอยากผมช่วยจริงแต่จริงๆนะคุณไม่จำเป็นต้องมาทุกคนก็ได้นะคุณแค่เอาข้อความดีๆที่ผมสอนอะไรเงี้ยไปใช้ก็ถ้าคุณหายแล้วก็โอเคแล้วแต่อันนี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะแก้ยาวเลยว่าเป็นอะไรแล้วไปดูมีเคสสตัดดี้ว่าคนอื่นเขาเป็นแบบนี้แล้วเราจะแก้ยังไงนะครับผมก็จะรวบรวมจากคำถามที่ทุกคนถามมาแหละนะครับใครสนใจก็พิมพ์เรียนมาแล้วผมจะติดต่อไปเนาะแล้วก็ให้เป็นข้อความแค่นั้นเองนะครับคุณหมอบอกว่าพิมพ์หนังสือเลยดีไหมครับคุณหมอตอนนี้กำลังเขียนหนังสืออยู่ครับนะครับตอนนี้กำลังเขียนหนังสืออยู่ครับนะครับนะครับอย่างที่บอกครับคุณก็เอาเฟซข้อมูลอยู่ก็อยู่ในนี้แล้วครับมันก็บนมาอยู่นี้มีสำนักพิมพ์มาติดต่อให้ผมเขียนหนังสืออยู่นะแต่ว่ายังไม่ถึงไหนนะยังไม่ถึงไหนนะถ้าออกแล้วก็ฝากอุดหนุนด้วยละกันนะคุณหมอนะครับสวัสดีครับคุณจริยาแหมหายไปตั้งนานนะฮะมาครับผมวันนี้มาดึกปกติป่านนี้น่าจะนอนแล้วนะครับคุณกาญจนาบอกว่าสูดลมหายใจอะไรเนี่ยเข้าลึกๆนับ1ถึง10เอียงคอสู้ตั้งแกมอ๋อสรุปให้น่ารักมากๆครับคุณกาญจนาโอ้โหสุดยอดขอหัวใจให้คุณกาญจนาหน่อยครับขอหัวใจให้คุณกาญจนาหน่อยครับแบบมาสรุปให้เพื่อนๆด้วยแบบโอ้น่ารักจริงๆครับโอ้โหขอกราบขอบคุณจ้ะโอ้โหน่ารักมากๆครับนั่นแหละตามนั้นเลยผมไม่ต้องขยี้แล้วบ้างนะฮะก็ตามนั้นเลยครับนะฮะคุณกัญญาเขียนสรุปให้อย่างดีนะขอหัวใจให้คุณกาญจนาหน่อยฮะขอหัวใจคุณกาญจนาหน่อยนะครับน่ารักมากๆครับขอบคุณกาญจนามากที่เขียนสรุปให้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องเรียนนะครับตอนผมตั้งราคาไว้ 4,500 บาทนะครับล่าสุดตอนนี้ผมขายเพียงไม่ใช่ขายเพียงเชื่อว่าขายไม่ได้เชื่อว่าอยากให้คนเข้ามาจอยกันนะหรือว่าคุณคนมาจอยกันนะครับ 1,900 บาท 1,900 บาทเท่านั้นครับราคาจริงๆนะบางคนบอกว่าแพงนะครับผมบอกเลยครับถ้าแพงอยากรู้ว่าคุณไม่รู้เนี่ยความไม่รู้เนี่ยการที่คุณไปหาหมอทีนึงเนี่ยมันแพงกว่าแต่ถ้าคุณเข้าใจองค์ความรู้ชุดนี้เพราะผมมีความเชื่อว่าเราสามารถที่จะหายปวดได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลจริงเราทำได้ครับนะก็เชิญชวนแล้วกันเอาว่าเชิญชวนทุกคนเข้ามาเรียนพร้อมกันนะครับนะสองวันนี้เป็นเราซูเปอร์เบียร์เดอร์สองวันสุดท้ายขอบคุณสำหรับหัวใจนะให้คุณกาญจนานะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มากันแบบสบายๆนะไม่ต้องเครียดนะครับท่านจะฟื้นมาแล้วออกนะครับจะฟื้นมาอ่านโอเคได้ครับถ้าเสร็จนะฮะโอเคนะครับโอเคตามนั้นนะครับก็ฝากกันไว้แต่เพียงนี้ลองเจ็ดท่านี้ไปทำกันดูทำเช้าเย็นทำเช้าเย็นผมก็จะออกมาขยี้ทุกคนทำจะมาตีก็ได้ทุกคนทำเพราะคนทำคุณได้ครับไม่ได้อะไรนะแล้ววันนี้ก็โอเคครับต้องขออภัยอีกครั้งทุกๆคนที่วันนี้มาสายขออภัยจริงมาก็ไม่ติดคือถ้าคือมันบางทีบางเคสบางทีมันก็ยาวเนาะมันเราก็ตอบไม่ได้เนาะบางทีเราก็คิดว่าจบบางทีมันอาจจะมีภาวะแฟร์อะไรระหว่างเคสมันก็ทำให้เคสมันยาวรันยาวก็ถ้ามาผิดเวลาก็ขออภัยจริงๆนะครับผมขออภัยแต่สุดท้ายผมก็ตั้งใจมาจริงครับถึงแม้ว่าคนฟังจะไม่เยอะแต่ผมก็มาให้ทุกคนด้วยใจนะครับก็ฝากกันไว้จากเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่กันทุกวันจันทร์นะครับบริษัทนะเวลามัน2ทุ่มนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้ามีเปลี่ยนก็จะมาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างที่บอกนะแล้วก็ถ้ามีคลิปดีๆข้อความดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้คนอื่นนะคุณอย่าเก็บไว้แค่คนเดียวผมโพสต์ไปผมก็ไม่ได้อะไรนะคุณไปบอกคนอื่นมันก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะผมต้องการยกระดับให้คนไทยหายปวดให้มากที่สุดอย่างที่ผมบอกคือเจอหน้าหมอฟันต้องหายปวดพอผมจะมาทำให้คนหายปวดได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลขอบคุณทุกคนครับที่ยิงเสียสละมาฟังวันนี้ก็เกือบจะ5ทุ่มแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจเลยครับที่ยังอยู่กันถึงตอนนี้นะครับก็แล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายหัวเราะมารัวๆหัวเราะมารัวๆหัวเราะมารัวๆครับไปมารัวๆหัวเราะมารัวๆหัวเราะมารัวๆครับโอเค